สวัสดีครับเจอกันในรายการลุ้งลึกดิวิชั่น1วันนี้ผมพาออกมาภาคสนามครับมาพูดคุยเจาะลึกกับ1ทีมที่เป็นทีมเต็งในฤดูกาล2016นี้ Air Force Sentan FC ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษัท Air Force บิ๊กต้อมคุณพุทธิธรอภิสฤทธิ์มาคุยกันหน่อยครับนอกเหนือจากการนั่งแท่นบริหารจัดการทีมการคัดเลือกนักเตะให้เป็นทีมที่แกร่งในแต่ละฤดูกาลแล้วเขามีกิจกรรมยามว่างอะไรธุรกิจอยู่เบื้องหลังคืออะไรไปพูดคุยกับเขาครับครับตอนนี้ผมพามาหลบล่มครับอากาศตอนนี้ร้อนอบอ้าวจริงๆและอยู่ในห้องบรรยากาศที่เย็นสบายนะฮะดูโอโทแล้วก็สวยงามมากและผมอยู่กับแขกพิเศษในวันนี้ครับสวัสดีครับบิ๊กต้อมพุทธิธรอภิสฤทธิ์ครับครับสวัสดีครับครับขอเรียกว่าบิ๊กต้อมนะฮะเพราะว่าเราจะคุ้นกับชื่อที่เป็นฉายาแบบนี้มากกว่าครับพี่ต้อมฮะนอกจากที่จะเกี่ยวกับเรื่องของวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยที่พี่คุกคีจริงๆแล้วพี่ทำสองทีมเลยนะฮะครับผมทำทั้งเก็ตคูทับฟ้าปทุมธานีถูกต้องไหมฮะถูกต้องแล้วก็ทีม Air Force เซนทรัล FC ครับขณะเดียวกันเบื้องลึกเบื้องหลังครับกว่าจะเข้าขยับเข้ามาทำดำเนินการเกี่ยวกับวงการฟุตบอลแล้วเนี่ยอาชีพหลักธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรฮะครับต้องเรียนคุณเก๋ตามตรงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่ผมจะมาอยู่ในวงการด้านกีฬานะครับเพราะเดิมทีผมรับราชการนะครับรับราชการมาก่อนนะครับก็เดิมทีเป็นทหารอากาศครับก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาอยู่ในแวดวงของทัพอากาศครับนะครับก็ผมเองก็รับราชการเป็นทหารอากาศมาก่อนครับสักระยะหนึ่งครับประมาณ11ปีโอ้นานนะฮะไม่ระยะหนึ่งแล้วนะฮะถือว่านานนะฮะเรียกว่าช็อตหนึ่งเรียกว่าสั้นๆช่วงเวลาหนึ่งชีวิตช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะก็เกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตเหมือนกันนะครับจากประสบการณ์การรับราชการนะครับก็คือได้รับโอกาสมากมายนะครับจากประสบการณ์การทำงานนะครับต้องขอบคุณนะครับทางหน่วยงานเดิมนะครับก็คือกองทัพอากาศนะครับทำให้ผมเองนะครับได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็หาโอกาสนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่หาโอกาสตลอดนะครับก็ศึกษาธุรกิจนะครับแล้วก็หุ้นส่วนชีวิตผมก็คือแฟนผมเนี่ยก็ประมวลงานตามหน่วยการซอตู่ซอตู่นะซอตู่นะครับก็ปัจจุบันก็ยังเป็นซอตู่อยู่ก็เรียกซ้อนอยู่นะครับก็ประมวลงานตามหน่วยงานและการเครื่องเขียนแบบพิมพ์เครื่องใช้แต่ละงานนะครับคือตอนนั้นเราก็ทำรับราชการไปด้วยขณะเดียวกันช่วงเวลาที่อาจจะว่างนะมีเวลาสักช่วงหนึ่งก็ขยับหาช่องทางตลอดเวลาครับผมก็คุณตู่นะก็คือแฟนผมนะก็เปิดบริษัทเองมาตั้งแต่อายุประมาณ19ปีโอ้19ปีก็ถ้าเทียบก็เมื่อก่อนก็จบม.6 นะครับก็เปิดบริษัทเองก็ส่งของดำเนินงานและการเครื่องเขียนแบบพิมพ์เครื่องใช้สำนักงานผมก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทำธุรกิจนะครับก็กับคุณตู่นี่แหละนะครับก็พอทำงานมาระยะหนึ่งก็ลาออกก็มาทำธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนช่วงเวลาที่เรารับราชการแล้วเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็ว่าเฮ้ยอยากเข้าอ่ะอยากเป็นคิดหนักไหมในช่วงเวลานั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการที่เราได้มีอาชีพหนึ่งนะครับเรียกว่างานประจำเลยว่านะครับทุกคนก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีงานประจำมีเงินเดือนนะครับอย่างน้อยก็คือคำว่าเงินเดือนครับก็มีเงินเดือนหรือว่าค่าของชีพแน่ๆเขาเรียกว่ารายได้อาชีพก็รายได้จากการรับเงินเดือนครับแล้วก่อนที่เมื่อกี้คุณแกถามว่าเฮ้ยมีคนอยากเข้ารับราชการหรือว่าใช่รับเงินเดือนใช่ฮะนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งก็ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะนะครับเราก็อยากจะมีความมั่นคงทางด้านการงานนะครับก็ตั้งใจนะครับก็สอบเข้านะครับโรงเรียนทหารครับนะครับก็ถามว่าพอเข้ามาแล้วดีไหมก็อย่างที่ผมบอกครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับกับหน่วยงานหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศที่ผมได้เรียนรู้ชีวิตมาสักประมาณ11ปีก็คือกล่อมเกลาเราเนี่ยแหละให้เป็นบิ๊กต้อมจนกว่าจะถึงวันนี้ครับผมนั่นคือหนึ่งโรงเรียนหลักของชีวิตของพี่เลยว่าอย่างนั้นเรียกว่าโรงเรียนสายอาชีพเรียกว่าปริญญาชีวิตได้เลยครับคุณแกครับก็น้องๆหลายคนหรือว่าคนหลายคนก็อยากมีความแบบปันอยากรับราชการนะครับก็เป็นอีกช่องทางที่ทำใหเรารู้สึกว่าเรามีอาชีพที่มั่นคงได้รับใช้ชาติครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีครับขณะเดียวกันนะฮะในการเข้ามาทำทีมฟุตบอลของพี่ต้อมแล้วเนี่ยก็รู้อยู่ว่าก็ต้องมีแรงสนับสนุนนะฮะในเรื่องของเงินด้วยในเรื่องของกำลังในเรื่องของความคิดด้วยนะฮะหลักๆอาชีพล่าสุดนะฮะ
คืออะไรฮะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแต่ทำธุรกิจมาหลายอย่างนะครับแต่อาชีพล่าสุดที่หวนกลับเข้ามาในวงการไอ้องค์กรหรือว่าวงการกีฬานะครับวงการฟุตบอลครับก็ผมทำธุรกิจเกี่ยวกับฟันเสริมอาหารครับเกี่ยวกับยานะครับเกี่ยวกับยานะครับที่และหลายคนคงเคยได้ยินนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ยาเก็กคูครับก็คือตอนนี้ทำเป็นหลักเลยนะครับก็คือตัวผลิตภัณฑ์ยาเก็กคูเนี่ยนะครับก็คือก็สรรพคุณก็บำรุงร่างกายครับแล้วมันมาเกี่ยวกับฟุตบอลได้ไงนั่นเลยฮะก็ผมเองเนี่ยนะครับมีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลนะครับเล่นด้วยไหมฮะออกกำลังด้วยไหมครับตอนนี้คือผมเล่นด้วยออกกำลังกายด้วยแต่ก็คือไม่ได้เอาเป็นเลิศในส่วนตัวไม่ได้เป็นเลิศในส่วนตัวแต่ว่าออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เพื่อนๆเองนะครับในรุ่นเดียวกันที่เป็นนักเรียนทหารนะครับก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับหลักๆก็เป็นนักกีฬาฟุตบอลของกองทัพอากาศเลยดังๆในรุ่นเดียวกันผมได้ข่าวมีอดีตสุดหน้าดาซันโวของทหารอากาศด้วยนี่ฮะคุณวรวิทย์ถาวรวันใช่ไหมฮะในยุคนั้นยุคทหารอากาศที่โด่งดังรุ่นพี่ดังๆทหารอากาศไม่ต้องพูดถึงไล่ชื่อหมดเวลาแน่นอนเยอะแยะมากมายก็เคยเป็นที่มาเราเลยเห็นว่าคนรอบกายเราเนี่ยคนฟุตบอลทั้งนั้นเลยเราพอจะมีกำลังและช่วงเวลานี้ก็เลยอยากที่จะสานฝันตัวเองอีกมุมหนึ่งบ้างอีกมุมหนึ่งครับก็คือจริงๆเราก็คือเรียกว่าคืนสู่เหย้าดีกว่านะครับผมเองเป็นทหารอากาศนะครับก็จะทำยังไงดีแล้วก็ถ้าทำฟุตบอลอาชีพขึ้นมาเราจะทำยังไงก็แน่นอนนะก็บุคลากรกองทัพอากาศก็คือเพื่อนเราพี่น้องเราที่เรามีอยู่นะครับด้วยประสบการณ์ของเขาที่เป็นนักฟุตบอลทั้งนักฟุตบอลอาชีพในปัจจุบันด้วยก็ถ้าเกิดเราจะทำทีมฟุตบอลต้องทำยังไงก็ไปนะครับหาเพื่อนหารุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในกองทัพอากาศนั่นแหละนะครับก็เป็นที่มานะฮะในช่วงนี้คุยคร่าวๆแล้วพอจะรู้แล้วที่มาที่ไปทำไมสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพุทธิธรกว่าจะมาเป็นบิ๊กต้อมนะฮะในการบริหารจัดการทีมฟุตบอลอยู่ในเวลานี้เดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยกันหน่อยที่มาที่ไปทำไมอยู่ดีเข้ามาบริหารจัดการของทีม Air Force ได้มีใครชักชวนหรือว่าจุดประกายยังไงพักแป๊บเดียวครับกลับมาในช่วงที่2ครับมาว่ากันต่อล้วงลึกดิวิชั่น1นะครับในช่วงนี้ยังอยู่กับบิ๊กต้อมคุณพุทธิธรอภิสฤทธิ์รองประธานบริษัททีม Air Force นะครับในช่วงที่แล้วเราเกิดไปแล้วผมพอจะรู้จักพี่ได้มากขึ้นแล้วนอกจากที่พี่มาบริหารจัดการทีมขณะเดียวกันที่มาที่ไปแล้วฮะพี่เข้ามาในทีม Air Force ได้อย่างไรอันนี้หลายคนยังไม่รู้หลายคนยังไม่รู้ใช่มั้ยครับก็คือจริงๆแล้วนะครับการเข้ามาของAir Force ครับนะครับหรือว่าทีมทหารอากาศเดิมเนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะก็คือผมเองนะก็คือแต่เลือดทอครับมีความผูกพันอยู่กับแวดวงนะครับกีฬาฟุตบอลทอพร้อมอยู่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะพร้อมอยู่แล้วนะครับ ที่เข้ามาใน Air Force เนี่ยนะครับก็เริ่มจากผมทำทีมใน D2 เก็กคูก็คือทีมเก็กคูทัพฟ้าปทุมธานี FC ครับนะครับผมทำเก็กคูเนี่ยนะครับร่วมกับกองทัพอากาศครับก็คือร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศที่มีได้หลายท่านก็รู้นะครับว่าผมเป็นฐานอากาศเดิมครับนะครับก็ทำทีมฟุตบอลนะครับพอพูดถึงแอร์พอร์ตผมเข้ามาได้ยังไงก็เห็นผมเนี่ยนะครับมาทำทีมอาชีพครับแต่พอแอร์ฟอร์สเนี่ยเดิมทีผมก็เป็นฐานอากาศเหมือนกันต้องไม่ลองเข้ามาดูแอร์ฟอร์สดูมีผู้ใหญ่ชักชวนมามีผู้ใหญ่นะครับชักชวนมาแล้วอีกอย่างนะก็คือผมมีผลิตภัณฑ์สินค้าครับลองไปดู Air Force หน่อยพอจะสนับสนุนอะไรได้ไหมนะครับก็มีคนชักชวนมาหลายครั้งครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปก็คือขอให้เอ่ยมาเราพร้อมอยู่แล้วก็เลยคลิกกันไม่ยากครับผมตัดสินใจไม่ยากก็เลยมานั่งแท่นตำแหน่งรองประธานบริษัททีม Air Force ครับผมหน้าที่หลักในทีมแล้วเนี่ยคืออะไรฮะจริงๆคือผมจะดูเรื่องพวก CSR มากกว่าก็คือเกี่ยวกับเรื่องการบริหารร่วมกับคุณสลันครับนะครับคุณสลันสันติพัฒนาชัยครับผมซึ่งเป็นประธานบริษัทครับนะครับในปัจจุบันก็จริงๆก็เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่กันอยู่แล้วที่สนิทกันที่มีความเคารพกันพอสมควรก็เลยมองว่าทำงานร่วมกันเนี่ยสบายไม่มีปัญหาหลายรอยต่อแน่นอนครับผมนะครับทำมานานเท่าไหร่เลยฮะปี2ปี1ฤดูกาล2ฤดูกาลยังไงฮะย่างเข้า
ปีที่2ครับยังเข้าปีที่2แล้วเป็นยังไงฮะจากวันแรกจนถึงวันนี้ความรู้สึกมันอินกว่าเดิมมันเปลี่ยนไปหรือมองฟุตบอลมันเป็นมิติยังไงบ้างฮะคือผมบอกเลยนะครับการทำฟุตบอลหรือว่าเข้ามาบริหารทีมฟุตบอลมันเป็นเรื่องราวที่มีหลายเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากเปรียบเทียบกับธุรกิจพี่ต้อมก่อนโอเคโตมาได้ในระดับหนึ่งแล้วมันก็เหนื่อยพอสมควรมาทำฟุตบอลมันหลากหลายซับซ้อนเหมือนกันนะฮะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจที่ผมทำกับเรียกว่าฟุตบอลอาชีพครับโอ้ต่างกันมากต่างกันมากนะครับธุรกิจที่ผมทำผมว่ายากแล้วนะครับถ้าฟุตบอลอาชีพเนี่ยยากยิ่งกว่ามันจะมีในเรื่องของการเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวเยอะเรื่องของการติดต่อเยอะหลากหลายมากใช่ไหมฮะหลากหลายมากนะครับแล้วพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยพอเราได้มาบริหารนะครับแน่นอนเรื่องความอินครับเราก็จะอินมากกว่ามากกว่าที่เราดูเป็นแฟนบอลนะครับยิ่งนักเตะเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงเรายิ่งอินมากครับนะครับเราอินมากแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการที่เราจะกำหนดให้ได้ตามเป้าหมายเนี่ยผลงานใช่ไหมยากมากพอสมควรต้องบอกเลยว่ายากฟุตบอลลูกกลมๆนะครับ ผมก็เคยดูนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเล่นบอลมาด้วยครับนะครับแล้วก็ดูฟุตบอลที่เขาเล่นกันเนี่ยเวลานั่งดูเนี่ยดูมันเหมือนง่ายนะครับใครก็ทำได้ใครก็ทำได้นะสุดท้ายโอ้มันไม่ได้อย่างที่คิดไม่หมูอย่างที่คิดนะครับก็เลยดูแล้วเนี่ยค่อนข้างจะยากจะเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จนมาถึงณเวลานี้ก็มีความสุขดีนะฮะในการอยู่เข้ามาอยู่วงการนี้เป็นไงบ้างฮะถามว่าเข้ามาอยู่วงการนี้มีความสุขไหมมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งของชีวิตนะครับมันก็ได้รู้สึกว่าเราต้องคิดเราต้องพัฒนาอะไรอยู่ตลอดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหลักสำคัญที่สุดก็คือพอเรามีจำนวนคนเยอะครับที่อยู่ในองค์กรหรือว่าอยู่ในทีมอยู่ในบอลอยู่ในทีมงานของเราเนี่ยนะครับเราจะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจครับสำคัญที่สุดนะครับขณะเดียวกันในตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีม Air Force ก็มีช่วงที่ตกชั้นลงมานะครับจากลีกสูงสุดจนถึงณเวลานี้แล้วเนี่ยแฟนบอลคลั่งไคล้แล้วก็ศรัทธาในตัวสโมสรมากว่าทีมันมีกระแสที่ว่าเขาอินในเรื่องผลงานมากเกินไปวันไหวมั้งไหมในการเข้ามาจริงๆผมเข้าใจแฟนบอลนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือผมคุยกันกับบอร์ดบริหารเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแฟนบอลนี่แหละคือหัวใจหลักเป็นจุดแข็งของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่จะเจริญเติบโตไปหรือไม่ครับนะครับแฟนบอลมีส่วนสำคัญมากพอมันเป็นกระแสหรือว่าหนักใจไหมนะครับแน่นอนนะครับคนที่เป็นแฟนบอลผมย่อมเข้าใจการที่เราเป็นผู้ชมหรือว่าเป็นแฟนบอลเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้มันได้ตามที่เราต้องการครับแล้วเราส่วนมากเราจะคิดว่าด้วยนะครับนี่คือทำให้ผมเนี่ยเข้าใจแฟนบอลมากๆว่าสิ่งที่เขาเป็นกระแสมาเอ้ยทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่จัดตัวนี้ลงหรือว่าผลงานทำไมเอ้ยอยู่ลีกสูงสุดทำไมคุณไม่อยู่ลีกสูงสุดให้ได้ตลอดไปครับนะครับและในปีนี้แหละฮะแฟนบอลจะได้เชียร์แบบตีเข่าตัวเองหรือว่ายกมือขึ้นบนฟ้าที่ปีนี้ฤดูกาล2016คือจริงๆเป้าหมายของคนทำทีมฟุตบอลเป้าหมายของผู้บริหารทุกคนรวมกับทั้งทีมงานโค้ชสตาฟโค้ชทุกคนนักบอลทุกคนนะครับถ้าเป้าหมายเนี่ยชัดเจนแน่นอนอยากมีชัยชนะทุกนัดสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะเอนเตอร์เทนแฟนบอลครับนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับผมก็มั่นใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนบอลมันก็ต้องสุดยอดมันนะครับเราตั้งใจแบบนั้นเพราะเราก็บางทีแบบนั่งเชียร์ไปเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงกลางบริหารส่วนใหญ่แฟนบอลนั่งอยู่ซ้ายขวาบางทีได้ยินเอ้ยเอาหน่อยมันก็รู้สึกสะเทือนใจแล้วแต่ถ้ายิงเข้าแล้วเฮอ่ะมันก็รู้สึกแบบมันหัวใจพองโตไปด้วยกันหัวใจพองโตมันก็รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆเป็นสิ่งเล็กๆสิ่งนึงทำให้ผู้คนมีความสุขหรือว่าแฟนบอลมีความสุขครับเราก็หัวใจพองโตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสตาร์โค้ชหรือว่านักฟุตบอลทุกคนนะครับก็คุยกันเสมอนะครับก็คือตั้งใจทำเกิน 100% อยู่แล้วตั้งใจเล่นนะครับเลื่อนชั้นไหมปีนี้พี่ถามจริงเป้าหมายชัดเจนครับ นะครับคือการทำอย่างที่ผมบอกครับมีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่หอมหวานมันเป็นอะไรที่ทำให้ที่คุณเก๋บอกว่าหัวใจพองโตแล้วเรามีความสุข
ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดแฟนบอลมีความสุขครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับก็คือต้องเลื่อนชั้นเตรียมทีมมาก็ถือว่าค่อนข้างจะดีพอสมควรนะฮะในปีนี้และทีม Air Force เองปีนี้ก็มีทีมน้องเองด้วยนี่ฮะเป็นพันธมิตรทั้งทีมเก็กคูด้วยใช่ไหมฮะครับแล้วขณะเดียวกันมีทีมน้องออกมาเป็นทีม Air Force โรบินสันและนี่คือ Air Force Central มันไม่เยอะไปหน่อยนะฮะถามว่าเยอะไหมนะครับกับการทำฟุตบอลอาชีพนะครับผมก็มองว่ามันหลายมุมมองนะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในแอร์ฟอร์ซเซนทัน FC ทำไมต้องมีทีมพันธมิตรทำไมต้องมีทีมสำรองเพราะอะไรฮะเพราะเราวางรากฐานสิ่งที่สำคัญที่สุดการทำฟุตบอลอาชีพเนี่ยนะครับต้องมีความเจริญเติบโตในระยะยาวครับพอเติบโตในระยะยาวเราก็ต้องมีทีมสำรองนั่นหมายความว่านักเตะหรือว่านักกีฬาที่พอจะมีฝีเท้าดีๆได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่เพิ่งอายุ17 18 19อันนี้ก็เน้นมาตลอดอยู่แล้วใช่ไหมเราก็เน้นมาตลอดนะครับก็คือเป็นรากฐานที่เอ้ยพอมีเซนทันครับหรือว่าทีมแอร์พอร์ตโรบินสันขึ้นมารวมมาทั้งเก็กคูทับดาวปฐุมธานีก็บุคคลเหล่านี้นะครับที่เราจะวางรากฐานซึ่งไปสู่ชุดใหญ่ครับเป็นทีมที่อาจจะอยู่ในลีกสูงสุดเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีไปสู่ทีมชาติก็เลยรวมนักเตะทั้งเด็กทั้งตำนานทั้งรุ่นใหญ่วัยโอ้โหบางคนนี่ก็30กว่าเข้ามากลับมาหวนสู่ทีมเยอะแยะมากมายนะฮะครับผมเอาละฮะในช่วงนี้เราคุยเรื่องที่มาที่ไปของบิ๊กต้อมไปแล้วเดี๋ยวพักคู่เดียวครับช่วงหน้ามาคุยนักเตะหน่อยนักเตะที่เราเห็นแต่ละคนเนี่ยความสนิทสนมของบิ๊กต้อมเนี่ยส่วนตัวแล้วเป็นยังไงลูกทีมของเขาเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยมาเผากันหน่อยพักแป๊บเดียวครับครับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับลงลึกดิวิชั่น1นะฮะในช่วงนี้มาคุยกันแบบสบายๆนะฮะพี่ต้อมครับนักเตะในทีมเนี่ยจริงๆบอร์ดบริหารแล้วเนี่ยในช่วงเนี้ยเค้าบอร์ดบริหารกับนักเตะเนี่ยไม่ได้ห่างกันนะฮะในเรื่องของความสนิทสนมอะไรต่างๆมีเรื่องขำขันในการพบปะกับลูกทีมหรือว่านักเตะคนไหนที่ดูแล้วในทีมมันยี่ยวนกวนประสาทคอยมาแบบเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเรามีมั้ยฮะจริงๆต้องมีน้องๆหลายคนนะเมื่อกี้น้องๆเกลบอกว่าเฮ้ยมันต้องอยู่บอร์ดก็คือบอร์ดไหมแต่คือนักเตะไม่สตาฟก็จริงๆของเราเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเอฟซีนะครับก็คือทีมฐานอากาศมันเป็นอะไรที่เหมือนมีรุ่นมีพี่มีน้องและพี่ก็โดยตรงอยู่แล้วเนี่ยฮะจริงๆแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกน้องๆหลายคนก็เป็นฐานอากาศยังมีใครบ้างอ่ะผมเห็นละนักเตะคนนึงกระเพกกลับมาเจ้าเสือทวีทรัพย์สีเหลาใช่ไหมฮะปีนี้กลับมาปีนี้ไม่น่าเอ่ยชื่อน้องคนนี้คือแสบมากไอ้ตัวนี้นะครับรักกันดีรักกันดีสนิทกันด้วยสนิทกันมากอ๋อถ้าพี่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็คงคิดว่าผมได้ลงทุกแมตช์ประมาณนั้นแต่หารู้ไหมนะโอ้โหความสนิทสนมเนี่ยก็คือความสนิทสนมครับคือผมรักทุกคนอืมเหมือนกันทุกคนเสมอภาคเห็นเขาพันลงทงลงเท้ามาเจอหน้าไม่ได้เป็นสอยอย่างเดียวเลยโอ้โหจอดรถเปิดท้ายรถรู้ไหมรองเท้าเนี่ยผมเนี่ยใส่เบอร์39-40หรือว่าเสือเนี่ยประมาณ41ไอ้เสือเนี่ยทวีทรัพย์สีเหลาใส่นิ้วงอยังเอาอีกฮะมันบอกว่าฝืนได้ขนาดนั้นเลยฮะโอ้โหถ้ารองเท้าพี่ต้อมจัดเลยบอกแสดงว่าผ้าใบที่เห็นเราลำลองเนี่ยโอ้โหจัดไปแล้วครับกลิ่นบิ๊กต้อมติดอยู่ทุกคู่เลยว่าอย่างนั้นเถอะถ้าเอาตรงๆแล้วมากกว่าซื้อเองอีกมากกว่าซื้อเองสตาร์ทอะไรต่างๆครับเผื่อไม่ได้ก็ถ้าบิ๊กต้อมมีสตาร์ทก็คงขอแล้วแหละก็คงขอแล้วตอนนี้ผมก็โอ้โหจนพยายามต้องต่อไปซื้ออะไรต้องประมาณเบอร์40เบอร์แต่ส่วนใหญ่เราก็พร้อมดูแลคืออะไรที่มันแบบดูครับผมท่านอย่างว่านักฟุตบอลก็ไม่ได้ถึงกับรวยมากครับผมถ้าไหนเรามีแล้วเราพอที่จะเห็นน้องแบบไปใส่แล้วใช้งานได้มากกว่าเราแล้วก็โอเคนะฮะโอเคใช่ไหมฮะครับงั้นก็ทีหลังนักฟุตบอลมาก็เปิดท้ายรถบิ๊กต้อมโกยใส่ถุงกระสอบได้เลยจริงๆได้เลยนะ ถ้ามีก็คือพร้อมจัดแต่ว่ามันเหมือนกับไอ้เจ้าเสือหรือว่าน้องๆหลายคนก็คือจ้องแล้วเที่ยวนี้เสือได้แล้วต่อไปต้องยังมีไอ้บอลอีกนะมีหลายคนนะที่เป็นทหารอากาศมุสิกพันธ์อันนี้ก็เขาเรียกว่าดึงเข้ามาในวงการสายทหารเหมือนกันใช่ไหมน้องคนนี้เล่าถึงเขาหน่อยช่วงหลังเนี่ยผมเนี่ยชอบเขามากเลยนะเขาผมเรียกเขาว่าบอลลูกไฟบอลลูกไฟยิงโหเท้าหนักมาก
คือจริงๆแล้วบอลเนี่ยนะครับก็คือหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสือเนี่ยก็คือเป็นรุ่นน้องฐานอากาศคือหลักการทำงานของพวกผมเนี่ยอย่างที่ผมเนี่ยในช่วงหลังเนี่ยนะครับรวมกับท่านเสตีเองนะครับท่านอดินันจริยพันธ์ใช่ไหมท่านพลอากาศตรีอดินันจริยพันธ์นะครับก็คือท่านเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพอากาศหนึ่งที่ผมเคารพนับถือนะครับหลักการทำงานนะครับก็คือเฮ้ยการที่เราเป็นทีมฐานอากาศแน่นอนนะครับเราต้องมีบุคลากรหรือว่าลูกหลานกองทัพอากาศที่มีฝีไม้ลายมือหรือมีฝีเท้าดีๆนะครับนะครับก็มีเยอะแยะนะครับก็มาคัดสรรนะครับบอลก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เข้ามาในเป็นฐานเกณฑ์เก่งแบบนี้เลยไหมแต่ก่อนเลี้ยงปีดปาดปีดปาดยิงตู้มยิงหายแบบนี้เลยไหมผมว่าหรือว่าไอ้นี่มันโอ้โหถ้าไม่เตะบอลก็ถึกขนาดนี้แบกข้าวสารดีกว่าโอ้โหวิ่งอย่างเดียวมันน่าแก่งมากก่อนจะเป็นนักวิ่งคือเรียกว่าโอ้โหมันไม่น่าเชื่อจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความทักษะลีลาอะไรขนาดนี้นะครับแต่ว่าด้วยนะครับความเป็นอาชีพของสโมสรฟุตบอลครับแล้วผมเห็นนักเตะทีม Air Force เนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เข้ามาในทีมแล้วเนี่ยนอกจากเป็นอาชีพนักฟุตบอลแล้วนะเขายังได้รับราชการด้วยพี่มันมีนโยบายอย่างนี้ด้วยอ่ะคือถามว่าเป็นนโยบายหรือไม่นะครับต้องเรียกว่าถ้าคนมีความรู้ความสามารถผมต้องพูดแบบนี้มากกว่าน้องๆที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออสมีหลายๆคนที่มาก็เป็นทหารอากาศนะครับเป็นทหารอากาศที่เข้าเป็นทหารอากาศเนี่ยก็คือเขาคัดเลือกเข้ามาในเชิญความสามารถทางด้านกีฬาเขามีความสามารถนะครับเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็ต้องมีความรู้ผ่านเกณฑ์อันนั้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่ว่าเตะบอลเก่งอย่างเดียวแล้วก็ยัดเข้ามาไม่อย่างนั้นไม่ได้ง่ายครับความสามารถนะครับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับทางเราเองนะครับทางกองทัพอากาศเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็พูดอยู่เสมอว่าถ้ามีความรู้ความสามารถรับใช้ชาติได้ด้วยแล้วยังสร้างผลงานให้กองทัพอากาศและมีโอกาสที่จะไปสู่พัฒนาไปสู่ทีมชาติไทยได้ด้วยครับนะครับนักเตะนอกจากที่เขาแข่งขันกันเต็มที่แล้ววันสบายๆอย่างเงี้ยมีกิจกรรมร่วมกับบอร์ดบริหารยังไงบ้างมั้ยฮะคือจริงๆนะครับวันสบายอย่างที่ผมบอกแต่ตอนต้นแล้วว่าเอ้ยเราอยู่กันเหมือนครอบครัวครับไม่ว่าเราจะมีกิจกรรมนะครับหรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีทริปเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับแน่นอนนะครับให้ความเป็นกันเองรีแลกซ์นะครับแม้กระทั่งครอบครัวของเขานะครับมีเราก็มีกันตลอดทั้งวันไปหลังจบเกมการแข่งขันก็มีเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวอะไรมีครับอันนี้มีทานข้าวร่วมกันครับเป็นเรื่องปกติแล้วครับในช่วงฝึกซ้อมก็เข้าไปดูแล้วก็อาจจะมีวันไหนเนี่ยไปประชุมกันเล็กน้อยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็คุยถึงเรื่องแนวทางในเกมต่อไปกันหน่อยใช่ไหมครับเอาละครับสุดท้ายฮะบิ๊กต้อมครับฝากอะไรถึงแฟนๆทีม Air Force เขาจะได้รับอะไรในฤดูกาล2016แน่นอนผลการแข่งขันด้วยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยเราจะมีกิจกรรมอะไรร่วมกับพวกเขาบ้างคือในปีนี้นะครับก็คือผมอยากฝากแฟนๆนะครับในที่เป็นแฟนของ Air Force Central FC หรือแฟนทั้ง3ทีมที่ผมมีส่วนดูแลอยู่ครับไม่ว่าจะเป็น Air Force โรบินสันเกปูท่าฟ้าปทุมธานี FC นะครับก็คืออยากให้แฟนๆทุกคนร่วมกันเข้ามาร่วมเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้ครับนะครับสิ่งที่เขาจะได้นะครับแน่นอนนะครับความสุขในการดูฟุตบอลความมุ่งมั่นในการที่นักเตะทุกคนมีความตั้งใจจากความตั้งใจของทีมงานสตาฟโค้ชที่มีความตั้งใจซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันที่จะให้แฟนบอลมีความสุขที่จะให้ทีมของเรานะครับไปสู่จุดสูงสุดได้ตั้งใจเต็มที่อยู่แล้วครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับก็ย้ำกับแฟนๆนะครับก็คือได้ดูบอลนะครับสนุกแน่นะครับแล้วสิ่งที่สำคัญในบ้านนะครับเราเน้นแน่นอนนะครับติดตามชมรอการันตีการันตีครับจะเอา3แต้มมาฝากแฟนบอลให้แน่นอนแน่นอนครับนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการลุ้นลึกดิวิชั่น1นะครับวันนี้ต้องขอบคุณบิ๊กต้อมมากครับคุณพุทธิธรอภิสฤทธิ์ครับครับนี่ครับก็ได้รู้จักพี่มากขึ้นนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ได้พบปะตามสนามฟุตบอลอะไรต่างๆนะครับเอาหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
ก็ฝากถึงโค้ชต้อมด้วยนะครับว่าถ้าผมหายเมื่อไหร่แล้วเจอกันส่วนช่วงนี้ก็ต้องพักเก็บตัวก่อนเพราะว่ายังไม่หายดีแต่ถ้าหายแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันครับพี่ต้อมต้อมเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับคนใจดีคนหนึ่งครับคอยช่วยเหลือน้องๆ อ๋อรองเท้าพี่ต้อมยังไม่ขาดเลยครับพอดีอยู่กับผมใส่ทุกวันนี้ยังใส่อยู่ครับเราเห็นความตั้งใจพี่ต้อมเขาเลยให้มาครับ ขอบคุณพี่ต้อมครับผมก็จะทำให้เต็มที่จะโชว์ฝีมือให้เต็มที่ให้พี่ต้อมเห็นคุณค่าของในตัวผมครับแล้วผมก็จะตั้งใจซ้อมฝึกซ้อมให้อย่างเต็มที่แล้วจะกลับมาอีกครั้งครับขอบคุณมากครับสำหรับสิ่งดีๆที่พี่ต้อมให้กับผมมาครับขอบคุณครับ